วันนี้เดี๋ยวเราพาทุกคนไปนั่งรถเมล์กันเมื่อวานนี้เราได้บัตรแอดฮอปการ์ดมาแล้วค่ะซึ่งใช้ในการโดยสารในโอ๊กแลนด์ไปกันเราไปดูว่าไปกันยังไงโอเคตอนนี้เราก็มาถึงป้ายรถเมล์กันแล้วเขาบอกให้รอ 11:25 ตอนนี้ 11:13 ก็อีก12นาทีเราจะพาไปเที่ยวมิชชั่นเบย์กันเราก็ขึ้นรถsorry ติดบัตรเนี่ยต้องติดตอนที่ขึ้นแล้วติดตอนที่ลงอีกทีนะครับถึงกันแล้วเลยมานิดนึงเพราะว่าเราลืมกดปุ่มสีแดงนะคะต้องกดปุ่มสีแดงเราถึงป้ายที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยบอลเทนนิสครับได้มาแล้วค่ะ Fish and Chips ถ้าพูดถึง Fish and Chips ทุกคนก็จะนึกถึงประเทศอังกฤษแต่รู้หรือไม่ว่าผู้อพยพซึ่งเป็นชาวยิวจากประเทศสเปนและโปรตุเกสเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำให้ชาวอังกฤษรู้จักเมนูนี้ชาวยิวทำฟิชแอนด์ชิพเพื่อจะเก็บไว้กินในวันชาบัตซึ่งวันชาบัตนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาถือเป็นวันบริสุทธิ์ก็คือเป็นวันพักผ่อนของเขาไม่ให้ทำงานซึ่งก็คือห้ามทำอาหารด้วยแหละ1วันก่อนวันชาบัตเขาจะเอาปลาไปชุบแป้งแล้วก็ทอดในน้ำมันเพื่อที่จะเก็บไว้กินได้นานขึ้นแล้วจะกินเป็นมื้อเย็นของวันชาบัตช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่1มีชาวอังกฤษมาตั้งถิ่นฐานในประเทศนิวซีแลนด์และนำเมนู Fish and Chips มาให้เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน Fish and Chips กลายเป็นหนึ่งในเมนูยอดนิยมของชาวนิวซีแลนด์เอาค่ะ Fish and Chips จากร้านโคฮีโอ้ว้าวเราได้แรปเปอร์มา2ชิ้นละ7เหรียญ7เหรียญก็ประมาณ140มั้ย7เหรียญก็ใช่ประมาณ140บาทอ่ะ140 150บาทแล้วก็ได้คูมาร่าฟรายคูมาร่าก็คือมันหวานนั่นเองที่นี่อ่ะดังเรื่องคูมาร่านะก็คือเป็นมันหวานท้องถิ่นของเขาใช่มั้ยเป็นมันหวานท้องถิ่นแล้วก็มีฟรายทั่วไปแต่เราไม่ได้ได้ซอสมานะตกลงลืมซื้อซอสมานะนี่นะโอ้ดูเนื้อปลาดิมันจุ้ยซี่ยังไม่ทันได้กินเลยลองชิมนะอร่อยคือปลาเป็นก้อนๆเลยอ่ะอร่อยค่ะต้องรีบกินนะอย่าปล่อยให้เย็นนะฮะความชุ่มมันจะหายไปมันจะแห้งงงเพราะฉะนั้นรีบกินอร่อยสุดร้านโคฮีฟิชแอนด์ชิพส์นะครับแนะนำนะใครมานิวซีแลนด์ลองแวะมากินดูนะครับอร่อยมากแต่เราชอบมันหวานไม่ชอบฟิชแอนด์ชิพส์หรอชอบแต่เราชอบมันหวานมากกว่าอันนั้นชอบคูมาร่านะชอบมันหวานผมชอบฟิชแอนด์ชิพส์ฟรายโอเคนะฟรายโอเคแต่ถ้าได้มะเขือเทศหน่อยจะดีกว่าขาดต้นมะเขือเทศห้ามลืมซื้อนะคะไม่ได้ปรุงรสอะไรมากมายเลยนะคือแบบรสชาติธรรมชาติล้วนๆอันนี้อะไรนะอ้วน LNP ก็คือเลมอนแอนด์เพโรว่าเขาบอกมันคล้ายๆสปรายต์นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนี่มันเป็นเครื่องดื่มเฉพาะของนิวซีแลนด์นะตั้งแต่ปี1908ไปอ่ะมันจะเป็นมะนาวอ่ะมันจะไม่ใส่เลมอนแต่นี่เป็นเลมอนนะอันนี้เป็นกลิ่นเลมอนนะกินกันใต้ร่มไม้อากาศดีอากาศดีเลยแหละเดี๋ยวเราจะไปลองแตะน้ำทะเลนะเย็นๆแต่ก็ไม่ได้หนาวมากนะโอเคแน่ใจเหรอไม่ได้เย็นมากแต่ว่ากลัวรองเท้าเปียกนะเย็นธรรมดาโอ้เย็นเราอาจจะแตะผิวเผินขึ้นมาเนี่ยเย็นเลยนะเนี่ยเธอคิดว่าว่ายได้ไหมแบบนี้ถ้าเกิดลงไปอาจจะขึ้นมาไม่ได้นะน้ำที่นี่นะ
อาจจะแข็งตายกลางทะเลนะครับโอเคเย็นเลยโหเย็นเย็นเย็นหิวน้ำกินที่ไหนกินหน้าห้องน้ำนะครับอันนี้เป็นตึกห้องน้ำเขานะครับกลับเข้าไปในเมืองกันนั่งรถเมล์ต่อเดี๋ยวเราจะไปเมาส์อีเดนขึ้นรถเมล์กันต่อนะครับรถเมล์กำลังมาเลยไม่จอดเมื่อกี้เนี่ยรถเมล์มาแล้วนะใช่แต่เราไม่รู้ว่าแต่เราก็นั่งรอนึกว่าเขาจะมาจอดตรงป้ายให้เรานะไม่นะไม่จอดเราก็เลยไปอ่านเอ้ยตรงป้ายใหม่ไม่อ่านเองนะตรงนี้นะป้ายบอกว่า please signal the driver นะแปลว่ากรุณาทำท่าทำทางให้คนขับรู้ว่าให้จอดนะฮะงั้นเราก็เลยต้องรอรถเมล์ถัดไปซึ่งก็อีก12นาทีที่เราเห็นกันเยอะๆเนี่ยในเมืองเนี่ยมันมีสกูตเตอร์ไฟฟ้ามีจักรยานไฟฟ้าเราเลยแบบจะเดินทางไปไหนอ่ะใช้พวกนี้ก็ได้นะแล้วข้อดีคือเจอที่ไหนก็ติดแล้วก็ขับเลยมีบีมกับไลน์บีมสกูตเตอร์อีสกูตเตอร์ไลน์ไลน์กรีนต้องกดตรงนี้นะครับตอนจะลงหนึ่งจุดแปดเก้าเหรียญพอเรากดที่ตัวแอปดูนะฮะมันก็จะขึ้นว่าตำแหน่งใกล้ๆเรามีอีสกูตเตอร์ตรงไหนบ้างซึ่งตรงที่เราอยู่เนี่ยมีเยอะเต็มไปหมดเลยเราต้องถีบก่อนสักนิดนึงแล้วถึงจะบิดได้นะครับพอเราขับเสร็จเราก็กด end ride นะครับแล้วก็เขาจะให้เราถ่ายรูปตัว e-scooter ให้ด้วยนะพอเราถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็จะคำนวณราคาเรียบร้อยว่าทั้งหมดที่เราเสียไปเท่าไหร่ขับไปทั้งหมด24นาทีเสียไปประมาณ14เหรียญเดี๋ยวเรามานั่งรถเมล์ไปมาอีเดนกันต่อนะครับที่นี่มันจะมีบัสเลนนะฮะเป็นแถวสำหรับรถเมล์ถ้าเกิดขับเข้าเลนนี้โดน150เหรียญทันทีนะครับว่าอย่าลืมติดบัตรดอกลงเราดูผิดนะฮะนั่งรถเมย์จนเป็นมืออาชีพไปแล้วนะ นี่ก็เลยถามว่าขึ้นรถเมย์ยังไงนี่โทรมาถามได้เลยนะแล้วพอขึ้นจนคล่องล้อกลับจ้าสเตชั่นใครมานิวซีแลนด์มานั่งรถเมย์เที่ยวก็ดีนะประหยัดดีทีเรานั่งรถเมย์ผิดกันใช่ไหมใช่ก็เลยนั่งอีกคันนึงย้อนกลับมาแล้วตอนลงเนี่ยก็เหมือนไม่คิดตังค์นะไม่รู้ว่าระบบเขารู้หรือเปล่าว่าเรานั่งผิดเข้าไปกันเถอะถึงกันแล้วยอดเลยนะซัมมิตของเมาส์อีเดนซัมมิตของเมาส์อีเดนถึงแล้วนะครับยอดสูงสุดของเมาส์อีเดนค่ะสวยมากเอาจริงคุ้มค่าที่จะเดินขึ้นมานะโอเคมันอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆแต่ว่าก็คือคุ้มที่จะเดินขึ้นมาก็คือได้เห็นโอ๊กแลนด์แบบทั้งเมืองเลยอ่ะทั้งทุกฝั่งเลยอ่ะแบบโอ้โหแบบเห็นจากฝั่งนึงไปจดอีกฝั่งนึงเลยตกเย็นพอดีเราก็ไปหาอะไรกินกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านเบอร์เกอร์ที่ประหลาดที่สุดในนิวซีแลนด์1ร้านนะครับสนิกกี้สแนกกี้เป็นร้านเบอร์เกอร์ที่ใช้โดนัทมาทำเป็นเบอร์เกอร์นะครับคือไม่เคยกินที่ไหนจริงๆเบอร์เกอร์ที่เป็นโดนัทเนี่ยร้านนี้มาคอฟเฟ่นเนี่ยต้องลองสักครั้งนะบอกเลยอันไก่เนี่ยนะจะมีแตงกวาดองซึ่งมันเพิ่มความเปรี้ยวให้มันก็ตัดรสได้เพิ่มอีกมันก็จะไม่เลี่ยนมากเกินไปอร่อยมากจริงเรียนโดนัทแทนแป้งซึ่งมันอร่อยนะมาอร่อยแต่ก็เห็นเธอไม่ค่อยชอบกินนะหวานๆแบบนี้เลอะทั้งมือทั้งไม้ทั้งอุปกรณ์เลอะหมดกินที่ร้านจบที่ร้านเนี่ยจะได้ไม่ต้องเลอะที่บ้านอร่อยมากตอนนี้เรามาร้านไอศครีมชื่อกีแอปเปิลค
ความเด็ดมันอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันนะคะเดินมาถึงแล้วหาหาฮิฮิได้มาแล้วปลาหมึกน่ารักไหมใหญ่มากแพงมากจริงเด็ดไปlet's try it อร่อย okay สวัสดีค่ะสวัสดีครับวันที่3ที่ออคแลนด์บ่ายสายๆนี่เราจะบินไปคริสต์เชิร์ชกันนะครับมานิวซีแลนด์เนี่ยยังไม่ได้กินพายเลยถูกต้องถ้าพูดถึงพายทุกคนก็จะนึกถึงพายที่เป็นของหวานเช่นแอปเปิลพายหรือพายผลไม้ต่างๆใช่ไหมแต่พายที่มีชื่อเสียงมากๆในนิวซีแลนด์เนี่ยไม่ใช่พายที่เป็นของหวานนะแต่เป็นพายที่เป็นอาหารคาวนั่นเองซึ่งก็คือพายเนื้อสัตว์ Ooh, yeah. พายเนื้อสัตว์เนี่ยคิดค้นโดยชาวยุโรปเชื้อสายกรีกและโรมันพายในยุคแรกตัวแป้งเนี่ยเขาไม่ได้เอาไว้กินกันนะเข้าไว้เป็นภาชนะเฉยๆเขาเลยทำตัวแป้งไว้หนามากๆและกินแต่ไส้ข้างในที่ใส่ไว้เท่านั้นพายก็ถูกแนะนำให้คนนิวซีแลนด์รู้จักโดยชาวอังกฤษที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เช่นกันคนนิวซีแลนด์เนี่ยกินพายกันเยอะมาก จากสถิติคนนิวซีแลนด์1คนกินพายประมาณ15ชิ้นต่อปีหรือก็คือ66ล้านชิ้นต่อปีเลยทีเดียว แค่นั้นยังไม่พอยังมีการประกวดแข่งขันพายเพื่อหาสุดยอดพายในแต่ละปีด้วยซึ่งเป็นการประกวดอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศการประกวดเนี้ยมีมาตั้งแต่ในปี1996เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแชมป์ปีล่าสุดปี2021ก็คือ Euro Patisserie ส่วนการแข่งขันในปี2022ยกเลิกไปเพราะโควิดจะกินพายทั้งทีขอชิมพายที่ได้แชมป์แล้วกันว่ามันเป็นยังไงอร่อยจริงไหมเป็นร้านที่ได้แชมป์พายอันดับ1ของปีล่าสุดงั้นเดี๋ยวเราจะไปกันที่ Euro Patisserie อยู่ที่ทอร์เบย์นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทอร์เบย์ครับผมเรามาถึงกันแล้วนะคะหลังจากนั่งรถเมล์ประมาณ50นาที Euro Patisserie Pie ค่ะเป็น Go Award Winning Pie นะคะเดี๋ยวเราไปลองกินกันค่ะลองชิมมิ้นท์แซนด์ชีสนะคะอร่อยมากมันฉ่ำมากอร่อยผัดมาเป็นเบคอนแอนด์เอ็กนะคะลองชิมดูนะอร่อยมากอร่อยมากค่ะอร่อยจริงอร่อยสเต็กแอนด์ชีสนะคะอร่อยมากเลยเห็นสเต็กไหมเป็นชิ้นเลยอ่ะอร่อยมากชอบอันไหนที่สุดสามารถชอบสเต็กแอนด์ชีสไปต้องไปแล้วเว้ยคลิปนี้เราก็จบกันเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อในคลิปถัดไปที่เกาะใต้